เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:07 น.โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยนายรัฐมนตรีกำชับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมความพร้อมรองรับนโยบาย Travel Bubble เน้นย้ำดูแลนักท่องเที่ยวให้ทำตามมาตรการสาธารณสุข14:18 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำไม่สนิทบอสอยู่วิทยายืนยันไม่เคยต่อสายตรงขณะให้อิสระคณะกรรมการตรวจสอบรู้ผล15 วัน14:31 น.พรรคเพื่อไทยมีมติส่งคนลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานสรรหาจอดทาบทามชัดชัดลงสมัครคนแรกปัดทักษิณบงการ14:44 น.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้โควิด-19ทุกเศรษฐกิจหั่น GDP ปี63ติดลบ8%ถึงลบ9%ผ่านจุดต่ำสุดแล้วคาดส่งออกสุดหนักติดลบ11%ล่าสุด14:58 น.พยานคดีบอสอยู่วิทยาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตญาติเดินทางรับร่างจากโรงพยาบาลสวนดอกกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup